โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนาราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่16นะครับเย้ ห่างหายไปนานมากนะครับกว่าจะมาถึง EP ที่16นี้ได้นะครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับผมจะมาสอนอีกหนึ่งไพ่แอคชั่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นไพ่แอคชั่นที่เราเอาไว้สู้กับวันที่ตลาดเวียงหรือกราฟเวียงกราฟยากได้ดีมากเลยนะครับพอสมควรนะดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งไพ่แอคชั่นตัวนั้นนะครับก็คือตัวHanging Man นั่นเองนะครับตัวที่ขึ้นอยู่ในจอเพื่อนๆณตอนนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัว Hanging Man นี้นะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งไพ่แอคชั่นที่น่าสนใจมากๆนะครับในวันที่กราฟเวียงหรือว่าในวันที่เราหาจุดเข้ายากๆกราฟถี่ยากๆผมว่าตัว Hanging Man นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไพ่แอคชั่นที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจให้เราหาจุดเข้าได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้มากๆเลยนะครับประมาณนี้นะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Hanging Man นี้กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดู Back Test ตัว Hanging Man นี้กันด้วยนะครับว่าตัว Hanging Man นี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากจริงเหรอนะครับในวันที่กราฟเหวี่ยงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Hanging Man นี้กันก่อนแล้วกันนะครับว่า Hanging Man นี้เนี่ยมันเป็นไพ่แอคชั่นที่มันเป็นยังไงมันมีหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้เนาะโอเคนะครับมาสำหรับตัว Hanging Man นะครับมันเป็นไพ่แอคชั่นหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนนี่เนาะเป็นแท่งเล็กๆนะครับนี่เป็นแท่งเล็กๆแล้วก็มีไส้เทียนออกมายาวๆนะครับออกมาข้างล่างยาวๆนะครับอันนี้คือไพ่แอคชั่นที่มีชื่อว่า Hanging Man นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวไพ่แอคชั่น Hanging Man นี้นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับทุกคนมันจะคล้ายๆพินบาร์นะครับแต่ว่าตัวไส้เทียนด้านบนเนี่ยมันจะไม่มีมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะซึ่งผมว่าในวันที่กราฟเหวี่ยงนะครับไม่มีเลยจะดีที่สุดนะอันนี้ผมเท่าที่แบ็คเทสมานะครับไม่มีเลยจะดีที่สุดจะเรียกว่าเป็นแบบ perfect hanging man เลยประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัว hanging man นะครับถ้าเกิดว่ามันปิดเป็นแท่งเขียวนะครับทุกคนแล้วก็มีไส้เทียนด้านล่างยาวๆแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น bullishHanging Man นะครับทุกคนก็เป็นไพ่แอคชั่นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามกันนะครับถ้าเกิดว่าตัว Hanging Man นะครับมันปิดเป็นกราฟแท่งสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น Bearish Hanging Man นะครับหรือก็คือกราฟหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาได้หลังจากที่เกิดไพ่แอคชั่นตัวนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือไพ่แอคชั่น Hanging Man นี้นั่นเองนะครับมันมีหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับไพ่แอคชั่นตัวนี้เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับทุกคนคือรายละเอียดมันมีแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนก็คือเป็นกราฟแท่งเล็กๆหรือไม่เล็กก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีไส้เทียนอยู่ข้างบนนะครับหรือมีได้มีน้อยๆได้นะครับคล้ายๆพินบาร์นะมีน้อยๆได้นะครับนี่นะครับแล้วก็กลับกันเนี่ยมีไส้เทียนด้านล่างยาวๆนะครับคราวนี้ไส้เทียนด้านล่างยาวๆเนี่ยมันต้องยาวเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้3เท่านะครับ3เท่าของตัวเนื้อเทียนนะความยาวของไส้เทียนต้องยาวกว่าตัวเนื้อเทียนเนี่ยประมาณ3เท่านะครับจะนับว่าเป็นตัว Hanging Man ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัว Pie Action Hanging Man นะครับมันมีหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวไพ่แอคชั่นตัวนี้นะครับแน่นอนครับว่าไพ่แอคชั่นตัวนี้นะครับก็มีคีย์สำคัญของตัวมันเองด้วยนะครับที่จะช่วยดึงเอาประสิทธิภาพของตัวไพ่แอคชั่นตัวนี้ออกมาให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็จะเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้กับเราให้ได้มากที่สุดเวลาเราเทรดตอนที่เราเจอไพ่แอคชั่นตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคีย์สำคัญข้อแรกของไพ่แอคชั่นตัวนี้นะครับก็คือ1นะครับเราจะต้องเทรดให้ถูกสวิงนะครับถูกสวิงถูกสวิงคือยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเป็นตัว bullish hanging man นะครับก็คือเป็นแท่งเขียวแท่งนี้เนาะเวลาเกิด bullish hanging man นะครับควรจะเกิดตอนที่ราคากำลังวิ่งลงไปทำสวิงโลนะครับถามว่าทำไมควรเกิดตอนที่ราคาวิ่งลงไปทำสวิงโลนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับถ้าราคาย่อตัวลงมาทำสวิงโลนะครับยิ่งลึกมากก็แปลว่ายิ่งใช้แรงขายไปมากแล้วนั่นเองนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะก็จะยิ่งใช้ไปมากแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดตัวไพ่แอคชั่น Hanging Man ที่เป็นฝั่ง Bullish แบบนี้ขึ้นมานะครับก็ด้วยความที่แรงขายถูกใช้ไปมากแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยโอกาสที่แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นจะเข้ามามีผลกับตลาดเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสเข้ามามีผลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและเวลา
เกิดไพ่แอคชั่นตัว Hanging Man นี้โอกาสที่กราฟหลังจากนี้จะกลับตัววิ่งขึ้นตามไพ่แอคชั่นมันก็จะได้มีสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต้องเทรดให้ถูกสวิงมันเหตุผลเพราะตามนี้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เทรดถูกต้องตามโมเมนตัมของตลาดจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเป็นตัว bearish hanging man นะครับก็คือเป็นตัว hanging man สีแดงนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมุติว่าจะเกิดตัว bearish hanging man นะครับกราฟก็ควรจะวิ่งขึ้นไปทำ swing high สูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับเพื่อที่ว่าณตอนนั้นนะครับตลาดเนี่ยจะได้ใช้แรงซื้อหรือว่าใช้แรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นไปมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเมื่อตลาดใช้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นไปมากพอสมควรแล้วนะครับก็หมายความว่าหลังจากนี้เมื่อแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเข้ามามีผลกับตลาดนะครับก็จะทำให้เข้ามามีผลกับตลาดได้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วมันจะได้ช่วยส่งให้กราฟหลังจากนี้กับตัววิ่งลงตามไพ่แอคชั่นแฮงกิ้งแมนนี้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับเวลาเข้ามาเทรดในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสเทรดและทำกำไรได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเทรดให้ถูกต้องตามสวิงนะครับก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ตัวไพ่แอคชั่นตัวนี้ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็จะได้ช่วยเพิ่มโอกาสที่เราจะเทรดชนะและทำกำไรให้ได้เนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1นี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือเทรดให้ถูกเทรนด์นะครับเทรดให้ถูกเทรนด์หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเกิดตัว bullish hanging man นี้ขึ้นมานะครับก็กราฟในช่วงนั้นก็ควรจะวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นด้วยนะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟในช่วงนั้นนะครับวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่แบบนี้นะครับทุกคนแล้วอยู่ดีๆนะครับเกิดไพ่แอคชั่นแฮงกิ้งแมนขึ้นมาปุ๊บสมมติว่าเกิดตรงนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากในเทรนด์ขาขึ้นนี้นะครับก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟหลังจากที่เกิดไพ่แอคชั่นแฮงกิ้งแมนนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะได้ช่วยทำให้เราเวลามาเลือกกดเทรดขึ้นณช่วงนี้นะครับโอกาสชนะของเรามันจะได้สูงมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเป็นตัวPrediction Hanging Man ที่เป็นตัวสีแดงนะครับก็คือเป็น Prediction Hanging Man ฝั่ง Bearish นะครับหรือว่าฝั่งขาลงนะครับกราฟณช่วงนั้นก็ควรจะวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับเหตุผลก็เพื่อที่ว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้จะได้มาช่วยส่งให้กราฟหลังจากที่เกิดไพ่แอคชั่นแฮงกิ้งแมนนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มาเข้าเทรนณช่วงนี้โอกาสชนะของเรามันก็จะได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราจะต้องเทรดให้ถูกเทรนด์นะครับก็เพื่อให้แรงของเทรนด์เนี่ยจะได้มาช่วยส่งให้กราฟหลังจากที่เกิดไพ่แอคชั่นแฮงกิ้งแมนนี้ให้วิ่งได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะได้ช่วยเพิ่มโอกาสชนะของเราหลังจากที่เราเข้าเทรดให้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับเราจะต้องเทรดให้ถูกต้องตามเทรนด์ด้วยนั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็คือ2คีย์สำคัญของไพ่แอคชั่นตัวนี้นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราจบภาคทฤษฎีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลงสนามจริงกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าไพ่แอคชั่นแฮงกิ้งแมนนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าสามารถที่จะช่วยรับมือในวันที่กราฟเหวี่ยงได้ดีมันมีประสิทธิภาพมากจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันใน Trading View กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันใน Trading View แล้วนะครับก็สำหรับใน Trading View นี้นะครับผมก็ได้เขียนสคริปต์ให้มันทำการแจ้งเตือนนะครับตัว Prediction Hanging Man นี้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนาะก็ตัว Prediction นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะมันจะมีแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับจะมีแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัว Prediction Hanging Man นี้นะครับในการจำลองการเทรดแบบ period bar เท่ากับ2นะครับจำลองการเทรดแบบ period bar เท่ากับ2หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าหลังจากเกิดตัว Prediction Hanging Man ขึ้นมาแล้วนะครับนับไป2แท่งนะครับนั่นคือแท่งที่เราเข้าเทรดนั่นเองนะครับนี่เนาะเกิดตัว Hanging Man ขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับแล้วก็นับไป2แท่งนะครับ1และนี่คือ2นะครับนี่คือแท่งที่เราเข้าเทรดนั่นเองนะครับแท่งตรงนี้แท่งที่2แท่งนี้แท่งนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือก
การเทรดแบบ period bar เท่ากับ2นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจำลองเป็นตัวการเทรดแบบ period bar เท่ากับ2นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ต้นเทรนไปยันปลายเทรนเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่นะครับก็ต้นเทรนนะเกิดตัว hanging man จุดแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะตรงที่มันขึ้นแจ้งเตือนนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมจะให้มันขึ้นแจ้งเตือนเฉพาะที่มันเป็นแบบperfect hanging man นะครับก็คือไม่มีไส้เทียนด้านบนนะเออประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับก็เกิดจุดแรกนะครับก็ชนะไปเลยอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจดบันทึกกันหน่อยแล้วกันนะครับชนะไป1แล้วนะครับชนะไป1แล้วนะแล้วก็หลังจากนี้นะครับเกิดจุดที่2นะครับก็แพ้ไป1เสมอแล้วนะครับตอนนี้เสมอนะครับปึ๊บแล้วก็ลากมาต่อมานะครับเกิด Patient Hanging Man ตรงนี้นะครับ Hanging Man นะเกิดปึ๊บชนะ1แพ้1นะครับสลับกันเลยเนาะเกิดตรงนี้แล้วก็ถัดมานะครับก็เข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้เนาะก็จบชนะนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปสวยงามเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานมานะครับก็เกิดอีกจุดหนึ่งเนาะเกิด Patient Hanging Man ตามมาอีกอันหนึ่งตรงนี้แล้วก็มาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้นะครับก็จบแพ้ไปนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เสมอนะครับ 2-2 นะทุกคน 2-2 นะครับโอเคไปต่อนะครับจุดต่อมานะครับ Hanging Man เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้เนาะก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะนะครับมันปิดบนโดจิมันปิดเป็นโดจิเนาะก็จบเสมอนะครับไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับปึ๊บเกิด Hanging Man ขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้สรุปแพ้นะครับโอ้โหตอนนี้ฝั่งแพ้นำแล้วนะฮะไปต่อนะครับต่อมานะครับ Hanging Man เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็มาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้แพ้อีกแล้วนะครับทุกคนแพ้อีกแล้วนะครับโอ้โหมาตอนนี้นำมา4แล้วนะครับทุกคน Hanging Man นะแพ้ฝั่งแพ้นำมา4แล้วนะครับป่าไปต่อนะครับต่อมานะครับ Hanging Man เกิดขึ้น2จุดนี้อีกนะครับทุกคนตรงนี้เนาะอันนี้ค่อนข้างสวยนะราคาลงมาทำสวิงโลด้วยนะครับก็เกิด Hanging Man ขึ้นตรงนี้นะครับโอ้เป็นจุดลึกเกือบจะลึกสุดพอดีเลยนะไอ้ตรงกราฟแท่งนี้นะครับที่เกิด Hanging Man ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้ก็จบชนะไปนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นสวยงามไปเลยนะครับตอนนี้ฟังชนะตีตื้นมาแล้วนะครับเป็น3นะต่อมานะครับก็ Hanging Man เกิดขึ้นตรงนี้นะครับถัดจากจุดเมื่อกี้เนาะราคาก็ไหลลงมานะครับนี่ถัดจากจุดนี้ราคาก็ไหลลงมานะครับปึ๊บๆๆมาเกิด Hanging Man ขึ้นอีกจุดนึงตรงนี้นะครับทุกคนก็เกิดที่กราฟแท่งนี้นะครับมาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้นะครับกลับมาที่4ต่อ4นะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ยอมกันจริงๆนะฮะเหมือนเชียร์บอลเลยเนาะโอเคครับต่อมานะถัดจากนั้นไม่นานนะครับ Hanging Man เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทุกคนเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะก็จบแพ้ไปนะครับเกิด Hanging Man ที่กราฟแท่งนี้เนาะมาเข้าเทรดกราฟแท่งนี้ครับกราฟก็ไม่วิ่งขึ้นนะครับวิ่งลงมานะจบแพ้ไปนะครับโอ้โหทิ้งห่างไปอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่าฝั่งแพ้นี่ไม่ยอมจริงๆนะครับฝั่งชนะก็พยายามตามคืนโอเคครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้ากราฟมันเหวี่ยงเนาะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ย Patient Hanging Man เกิดขึ้นถี่มากเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็คือเนี่ยเกิดขึ้นติดๆกันเลยนะครับเห็นไหมเยอะมากเลยนะครับคือเนี่ยพายชันตัวนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยในวันที่กราฟเวียงบ่อยมากๆเลยนะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพของมันก็ใช้ได้เลยนะก็พอสมควรอยู่นะฮะเห็นไหมแพ้ชนะมาเท่าๆกันเลยนะครับทั้งนั้นที่ในวันที่กราฟเวียงเนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าเทรดเนี่ยมันจะแพ้มากกว่าชนะเนาะแต่นี่ก็คือแพ้ชนะพอๆกันเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเป็นวินเลทที่ดีนะโอเคครับจุดต่อมานะครับตรงนี้นะถัดจากเมื่อกี้มาเล็กน้อยนะครับทุกคนก็เกิดเป็น Hanging Man ฝั่งขาลงนะครับแต่อันนี้เป็นเทรนขาขึ้นเราไม่เทรดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจุดนี้เราข้ามไปเนาะปึ๊บโอเคครับจุดต่อมานะครับเป็น Hanging Man นะครับเกิดขึ้น2จุดนะครับมีชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับโอเคตอนนี้ก็ห่างกัน1ต่อ1แต้มห่างกัน1แต้มเหมือนเดิมนะครับฝั่งชนะ5นะครับฝั่งแพ้6นะครับตอนนี้นะไปนะครับยาวๆจึ๊บต่อมานะครับเกิดขึ้นตรงนี้อีกนะครับสำหรับตัว Hanging Man นะครับก็แพ้ไปนะครับตรงนี้ก็แพ้ไปนะครับเป็น7นะฮะชนะ5แพ้7นะครับสำหรับตัว Hanging Man นะครับในเทรนตรงนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็แพ้อีกนะครับโอ้โหแพ้8แล้วนะฮะนี่เนาะเกิดตัว Hanging Man นะครับที่กราฟแท่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาเข้าเทรดแท่งต่อมาที่ตรงนี้ก็แพ้ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับต่อมาเกิดอีกนะครับโอ้โหตรงนี้เกิดถี่มากนะครับตัว Hanging Man นะก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ
ทั้งหมด4จุดนะครับก็ชนะ2แพ้2นะครับตอนนี้ก็คือชนะ7แพ้10นะครับโอ้โหแพ้เยอะมากแพ้เยอะมากนะครับโอเคอ่ะไปต่อนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อมาเกิดตัวแฮงกิ้งแมนขึ้นตรงนี้อีก1จุดนะครับก็จบชนะนะครับทุกคนนี่นะแฮงกิ้งแมนเกิดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับแล้วก็มาเข้าเทรดที่แท่งนี้ก็จบชนะไปนะครับเป็นพิเรียดบาร์เท่ากับ3เนาะโอ้สวยงามนะครับตอนนี้ตีตื้นมาแล้วนะครับเป็น8ต่อ10นะถือว่าตัวศักยภาพค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับจบเทรนแล้วนะครับมาถึงราคาปัจจุบันแล้วนะครับนี่นะครับเราไล่จากต้นเทรนมาปลายเทรนนะครับเกิดตัวแฮงกิ้งแมนขึ้นทั้งหมด18จุดนะครับทุกคน18จุดนะชนะ8แพ้10นะครับห่างกันแค่2จุดเองนะครับห่างกันแค่2จุดนะครับที่แพ้กับชนะเนาะห่างกันไม่ห่างกันแค่2คะแนนนะครับไม่ใช่2จุดแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่ามันหลังจากที่เกิดตัว position hanging man นี้นะครับมันแพ้ติดๆกันเนี่ยกี่ไม้นะครับอันนี้1 2 3แล้วก็กลับมาชนะนะครับก็นี่นะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับจากที่เราแบ็คเทสมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับทุกคนในเทรนขาขึ้นตรงนี้นะตัว hanging man นี้นะครับแพ้ติดกันมากสุดแค่3ครั้งเองนะครับ3ครั้งเองนะครับคือถือว่าน้อยมากเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายมาติงเกลอะไรแบบนี้นะครับคือโอ้โหถือว่าน้อยมากเลยนะครับ3ครั้งเองนะครับแพ้ติดกันแค่3ครั้งเองเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นพอยชั่นที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้กันดีนะครับว่าโอ้เป็นสายมาติงเกลเนี่ยถ้าเรามาติงเกลได้มากกว่า3ครั้งหรือว่ากลยุทธ์ไหนมันทำให้เราต้องมาติงเกลมากกว่า3ครั้งเนี่ยโอ้คือไม่เวิร์กเลยนะครับอันนี้ได้3ครั้งพอดีเลยนะครับไม่เกิน3ครั้งด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะประมาณนี้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับเมื่อกี้เราดูเทรนขาขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทรนขาลงกันบ้างนะครับอันนี้มันเป็นช่วงขาเข้าเนาะเราเอาเทรนขาลงที่มันเป็นขาลงจริงๆแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ต้นไปเลยนะครับทุกคนperiod bar เท่ากับ3เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เกิด hanging man แท่งนี้นะครับแล้วก็มาเทรดกราฟแท่งนี้ก็จบชนะนะครับนี่นะครับจุดแรกนะครับจุดแรกของต้นเทนเลยนะอันนี้เป็นต้นเทนนะครับก็ชนะไปสวยงามเลยนะครับตอนนี้ฝั่งชนะขึ้นนำไป1ก่อนนะครับต่อมานะครับปึ๊บเกิดพาชั่นตัวนี้นะครับ Hanging Man นะเกิด Hanging Man ขึ้นอีกตรงนี้นะครับนี่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มาชนะแท่งนี้พอดีนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็เป็น Hanging Man ซ้อนไปอีกนะครับก็ตอนนี้ฝั่งชนะเป็น2แล้วนะครับปึ๊บแล้วก็สำหรับตัว Hanging Man นะครับที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้เนาะไปเทรดได้เทรดที่กราฟแท่งนู้นก็จบแพ้นะครับก็แพ้ตามมา1แล้วนะครับโอเคไปต่อนะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมาเกิด Hanging Man ใหม่อีกครั้งตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็อันนี้แพ้นะครับเกิด Hanging Man ตรงนี้เนาะกราฟแท่งนี้มาเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้นะครับจบแพ้ไปเพราะว่ามันวิ่งขึ้นนะครับไม่ได้วิ่งลงตอนนี้2 2แล้วนะครับ2 2แล้วนะไปต่อนะครับปึ๊บมาเกิด Hanging Man ขึ้นตรงนี้อีกนะครับอันนี้ที่จริงมันไม่เวิร์กเนาะมันเป็นสวิงโลนะครับมันควรขึ้นไปเป็นสวิงไฮหน่อยนะแต่ก็โอเคครับนี่นะเราเข้าเทรดตรงนี้นะครับแล้วก็จบชนะไปนะครับกราฟแท่งต่อมาก็วิ่งลงนะครับตอนนี้ฝั่งชนะขึ้นนำเป็น3แล้วนะครับทุกคนไปแล้วฮะตอนนี้ดูกันต่อนะครับต่อมานะครับเกิดตัว Hanging Man ขึ้นตรงนี้อีกนะครับโอ้มาเกิดตรงปลายเทรนพอดีเลยมั้ยเนี่ยนี่นะครับเกิดขึ้นตรงนี้อีก2จุดนะครับนี่นะเกิดขึ้น2จุดนะครับตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้อีก1นะครับก็กราฟหลังจากนั้นนะครับที่เข้าเทรดเนาะจุดนี้นะครับจุดที่1นี้นะครับเราได้เข้าเทรดตรงนี้เนาะส่วนจุดที่2ที่เกิดขึ้นตรงนี้เราได้เข้าเทรดที่ตรงนี้นะครับได้เข้าเทรดที่ตรงนี้นี่นะครับก็ชนะทั้ง2จุดเลยนะครับอู้ตอนนี้ตัว Hanging Man ขึ้นนำนะครับชนะขึ้นนำเป็น5โอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับvery good มาก very good มากเดี๋ยวครับไปต่อนะฮะต่อมานะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะตัว Hanging Man นะครับเกิดขึ้นตรงนี้แต่ว่าเราเข้าเทรดกราฟแท่งนี้มันปิดโดจินะครับเพราะนั้นไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะเนาะไปต่อนะครับต่อมานะครับเกิด Hanging Man ขึ้นตรงนี้อีกนะครับโอ้โหเกิดบ่อยมากกราฟเบี่ยงมันก็จะเกิดบ่อยหน่อยนะครับเป็นปกติเลยนะอันนี้นะครับก็เกิด Hanging Man ขึ้นตรงนี้นะครับพิเรียดบาร์เท่ากับ2เนาะเราก็มาเทรดตรงนี้นะครับจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับอันนี้ฝั่งชนะขึ้นนำเป็น6แล้วนะครับทุกคนโอ้โหไปยาวๆเลยนะครับไปโอเค
ันนี้น่าเป็นปลายเทนพอดีนะใช่ไหมมันเป็นไซด์เวย์ละน่าจะปลายเทนพอดีนะครับนี่นะก็จุดต่อมานะครับมีแฮงกิ้งแมนเกิดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนก็จบแพ้ไปนะฮะจุดนี้เนาะเกิดแฮงกิ้งแมนที่การ์ดแท่งนี้นะครับแล้วก็ไปแพ้ที่การ์ดแท่งนู้นนะครับก็เฟลไปนะครับโอเคแพ้3นะครับวู้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือสุดเทนแล้วนะครับอ๋อยังไม่สุดมีอีกหน่อยนึงนะฮะมีกระตึงนึงแต่ว่าช่วงนี้มันโอ้โหอ่ะสมมุติว่าเข้าเทรดแล้วกันสมมุติว่าเข้าอยู่สมมุติว่าเข้าอยู่จริงๆมันเป็นไซด์เวย์ไปแล้วไม่ควรเข้านะแต่สมมุติว่าหลงแล้วกันนะหลงได้เข้าไปอีกจุดนึงนะครับถ้าเราเข้าตรงนี้ด้วยเราก็แพ้ไปอีก1นะครับก็เป็น4เนาะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับเทรนขาลงตรงนี้นะครับที่เรามาเก็บข้อมูลกันเนาะที่เรามาดูศักยภาพของตัว Hanging Man นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเกิด Hanging Man ที่เป็นBallied Hanging Man นะครับก็ชนะไป6แล้วก็แพ้ไปแค่4เองนะครับทุกคนโอ้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสถิตินะครับแพ้ติดกันเนี่ยมากสุดกี่ครั้งนะครับมาดูกันเนาะอันนี้แพ้ตรงนี้1นะครับแล้วก็ยิงยาวมาปึ๊บมาถึงตรงนี้แพ้อีก1ตรงนี้นะครับตอนนี้แพ้ติดกัน2ครั้งแล้วนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับต่อมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มาจบชนะเนาะจบชนะตรงนี้นะครับไอจบชนะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ชนะคู่เลยนะครับแล้วก็ลงมาลงมาลงมาแล้วก็มาแพ้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็แพ้ตรงนี้อีกปึ๊บก็นี่เลยนะครับสรุปว่าแพ้มากสุดติดกันเนี่ยประมาณแค่2ครั้งเองนะครับทุกคนในตัวBearish Hanging Man ที่เป็นฝั่งของเทรนขาลงตรงนี้นะครับอู้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เกิน3นะไม่เกิน3นะครับนี่เนาะทั้ง2อันเนี่ยไม่เกิน3เลยนะครับถือว่าเป็นอีก1 Play Action ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอีก1 Play Action ที่ดีมากๆนะครับสามารถช่วยให้เรารับมือกับวันที่กราฟเหวี่ยงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าวันไหนกราฟเหวี่ยงก็หยิบมาใช้นะผมว่าเป็นอีก1 Play Action ที่ดีมากนะครับก็ถ้าให้คะแนนนะครับผมคิดว่าเต็ม10น่าจะให้สัก8นะครับทุกคนถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะสำหรับตัว Price Action ตัวนี้นะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็คือ Price Action Hanging Man นะครับ Price Action ที่ผมมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าตัว Price Action ตัวนี้นะครับจะดีมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้หรือดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้นะครับ Trader Trip EP ที่16นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับเห็นว่าดูแลช่องนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแลได้ความรู้ดูแลได้สาระนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนช่องนี้เข้ามาได้นะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในช่องนะครับก็มีแบบท็อปแฟนนะครับแบบ VIP แล้วก็แบบพรีเมียมนะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาเพื่อสนับสนุนกันได้นะครับปุ่มสมัครอยู่ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงจะได้ศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้หรืออยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในช่องนี้กันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบ Trader Tip EP ที่16เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็และเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ EP หน้าผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาด EP หน้านะครับโอเคครับก็สำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม